สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะเจ้าบ่าวมารับตั๋วเจ้าสาวรออยู่ชั่วโมงกว่าเจ้าสาวก็ยังไม่ออกมาเจ้าบ่าวก็เลยทำแบบนี้วันแต่งงานถือเป็นวันสำคัญอีกหนึ่งวันในชีวิตแต่บางครั้งการจะผ่านวันแต่งงานหรือพิธีแต่ละด่านเพื่อไปหาเจ้าสาวก็ไม่ง่ายเลยสักนิดและยิ่งเมื่อครอบครัวเจ้าสาวไม่ปลื้มแล้วระวังคุณจะกลายเป็นเรื่องแบบที่เรามาฝากในวันนี้กันค่ะโดยเป็นเรื่องของบ่าวสาวคู่หนึ่งที่แม่ใหญ่ไม่ชอบและขัดขวางผู้ชายออกมากๆแต่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วชิงฝ่ายเจ้าสาวตั้งท้องลูกของเขาแล้วแม่ใหญ่ก็เลยต้องยอมเขาโดยปริยายแม้ว่าจะไม่เคยทำสีหน้าดีๆใส่เขาเลยก็ตามแต่เจ้าบ่าวก็ไม่เคยเก็บเอามาใส่ใจยังไงก็จะกลายเป็นครอบครัวเดียวกันแล้ว10โมงเช้าขบวนรถ 7-8 คันของเจ้าบ่าวก็มาถึงบ้านของเจ้าสาวก่อนหน้านี้แม่ใหญ่เจ้าสาวย้ำกับญาติๆและเพื่อนเจ้าสาวว่าให้กั้นประตูนานๆอย่าให้เจ้าบ่าวเข้ามาง่ายๆเดี๋ยวแต่งงานไปแล้วมันจะไม่เคารพแม่ยายเมื่อได้ยินว่าเจ้าบ่าวมาถึงแล้วชิงก็ดีใจรีบวิ่งจะไปหาแต่ก็ถูกแม่ดึงตัวเอาไว้เจ้าบ่าวเองก็ถูกกักตัวไว้หน้าประตูยังเข้ามาไม่ได้ที่จริงเขาเตรียมเงินใส่ซองไว้ให้ตามด่านประตูเงินประตูทองแล้วแต่ญาติๆของชิงกลับจะเอาเป็นหมื่นใครจะไปเตรียมมาบอกว่าเดี๋ยวเอามาเพิ่มให้ก็ไม่ยอมผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็เลยต้องเรียรายเงินจากเพื่อนๆ เจ้าบ่าวนี่แหละมาให้ถึงได้เข้ามาในตัวบ้านได้แต่ก็ยังมาติดอยู่หน้าห้องเพราะเพื่อนเจ้าสาวไม่ยอมเปิดประตูเรียกร้องให้เขาทำโน่นนี่บอกให้เขาแสดงว่าแต่งงานแล้วจะดีกับชิงๆยังไงบ้างเขาก็ว่าในบ้านชิงๆจะใหญ่ที่สุดเงินเดือนก็จะให้เธอเป็นคนจัดการส่วนงานบ้านเขาทำเองถ้าเธอผิดเขาก็จะปลอบถ้าเขาผิดเขาก็จะขอโทษอยู่นานสองนานประตูก็ยังไม่ยอมเปิดจนเพื่อนเจ้าบ่าวคนหนึ่งโพร่งออกมาว่าถ้าไม่เปิดจะกลับแล้วนะแม่เจ้าสาวได้ยินดังนั้นก็แสดงสีหน้าไม่พอใจพอดีมีเพื่อนเจ้าสาวสังเกตเห็นก็เลยบอกให้เจ้าบ่าวมาขอขมาว่าที่แม่ยายก่อนและจะส่งตัวเจ้าสาวให้เจ้าบ่าวได้ยินก็เริ่มควันออกหูนี่ก็ผ่านไปชั่วโมงกว่าแล้วแต่เห็นแก่พ่อแม่เขาที่รออยู่ที่โรงแรมเขาก็ว่าแม่ครับที่ผ่านมาเป็นผมเองที่ทำผิดแม่ยกโทษให้ผมนะครับต่อไปผมจะกตัญญูต่อแม่วันนี้ส่งตัวชิงๆให้ผมนะครับว่าที่แม่ใหญ่ได้ยินก็ยังไม่พอใจบอกกลับมาว่าต้องคุกเข่าหมอบขอเข้ามาเจ้าบ่าวได้ยินก็ยิ่งอารมณ์ขึ้นชิงๆถ้าคุณยังไม่ออกมาผมจะกลับแล้วนะแม่เจ้าสาวได้ยินก็โกรธไม่แพ้กันบอกว่าต้องคุกเข่าขอเข้ามาถึงจะเอาตัวเจ้าสาวไปได้เจ้าบ่าวรออีกหลายนาทีเพื่อนๆก็อ้อนวอนให้ข้างในเปิดประตูแต่ประตูก็ยังปิดสนิทแล้วอยู่ดีๆเจ้าบ่าวก็คว้างดอกไม้ทิ้งตะโกนเสียงดังอะไรกันนักหนาวันนี้ไม่ตกไม่แต่งมันแล้วกลับเมื่อเพื่อนเจ้าสาวในห้องได้สติเปิดประตูออกมาก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของเจ้าบ่าวแล้วชิงๆเห็นดังนั้นก็ทรุดตัวลงร้องไห้โฮทั้งแม่ทั้งเพื่อนเจ้าสาวก็อึ้งกันไปจะทำยังไงได้ในเมื่อเล่นทำกันขนาดนี้ต่อให้รักแค่ไหนบางทีก็ทนกันไม่ไหวเหมือนกันคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปกันด้วยค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลไลเกอร์ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ